สวัสดีครับกลับพบกับพอใจเลยได้อีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปกระโดดโดดกันนะฮะก็เป็นกิจกรรมนะครับจับทางยามาฮ่าไรเดอร์ครับพัทยานั่นเองนะครับกับเจ้าตัวงานทดลองการขับขี่ครับรถของตัวเทเนลลี่700นะฮะก็มาร่วมกิจกรรมกันครับนี่คือเจ้า48นี่แหละฮะมาครับผมดูถนนสิดูถนนสิไม่มาไม่รู้ครับผมก็ตามชื่อผมบอกครับพอใจไรเดอร์ครับผมพอใจขี่ผมก็จะไปนะซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นสเตชันที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเรียกว่าขี่แบบไซเคิลนะครับก็คือการขี่แบบวนลูปไปนะครับซึ่งสเตชันเราเซตมาแล้วให้เหมาะสำหรับรถของเทเนเล่700นะครับก็จะไม่ยากไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ง่ายก็กลางๆก็คนขี่ได้นะครับครับวันนี้เครื่องจะเป็นของลูกนะครับตีเป็น700cc เนาะ72,000 ม้านะครับมันเป็นรถแอนดูโร่ขนาดใหญ่เรียกว่านี้แล้วกันเพราะฉะนั้นช่วงเกียร์มันจะยาวเกียร์2เกียร์3ใช้แค่นั้นแหละเราเคยใช้เกียร์เดียวด้วยเนาะประมาณเกียร์2ได้ใช้ได้ทั้งสนามครับเราจะมีมาแชลขี่นำครับก็กติกาก็คือเราจะไม่แซงมาแชลเนาะครับก็เน้นขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับครับผมเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการขี่นำแล้วก็เราจะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มก็สามารถถามได้เลยนะครับทั้งอาจารย์หมีจานโจ้หรือจานเสือนะครับอันนี้เราสามารถพูดคุยได้เลยครับเดี๋ยวลองนะครับครับผมป้าขี่ตามโอเคเดี๋ยวลองหน้าเลยเครื่องแรกลองไปเลยลองได้เลยค่อยๆไปนะฮะอย่าแซงมาแซงนะครับโอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองฟิลก่อนฮะว้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะดูการขี่ครั้งแรกของผมครับมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงฮะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ขี่แบบหลายหลายเกียร์นะเลื่อนเงี้ยลื่นนิดนึงครับเพราะว่าสนามมันค่อนข้างที่จะลื่นเราลองฟิลก่อนฮะเละเลยฮะเนี่ยค่อนข้างที่จะเละขี่ล้อไปใช่ไหมพี่ร้อยแบงค์ไปเลยอ่ะผมก็ไม่เคยเลยดิพี่นะต้องเกียร์สองเกียร์หนึ่งก็ได้ไหมเกียร์หนึ่งได้เกียร์หนึ่งได้แต่ค่อยๆไปใช่ไหมพี่ให้มันเกาะขอบอ่ะได้ครับขอบมันต้องไหลเร็วนิดนึงไหลเร็วนิดไม่งั้นมันจะตกลงล่างอ่ะพี่เดินอยู่ตรงขอบลองดูพี่ไม่ลองไม่รู้เร็วนิดนึงอ่ะไปได้เร็วนิดนึงครับต้องเข้าใจเลยครับว่ารถในอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะว้าวอ
ังเครื่องยนต์มันแรงมากครับเพราะว่าท้องมันจัดมากๆเลยนะยิ่งถ้าบิดปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับมันพร้อมที่จะลื่นถลายได้เลยฮะเรียบร้อยครับเพราะเราเจอทางชี้นะครับคันเร่งนะครับครับผมปิดแล้วครับปิดแล้วครับปิดปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวพี่มานั่งพักก่อนก็ได้ครับครับแข่งเลื่อนจริงพี่โอ้ WR ให้เขาขี่เออลองอันนี้ก็ได้พี่ได้ลงเลยก็ได้ได้ไหมได้เลยครับได้ครับมันอาจจะใหญ่ไปสำหรับผมอาจจะใหญ่ไปใช่ครับเราไม่ได้ WR ลงรับครับได้ครับแค่แตะเบาๆรถมันไปได้ครับพี่ลองเปลี่ยนเป็น WR นะฮะก็ลองดูครับเมื่อกี้รถมันอาจจะแรงเกินไปนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ถนัดกับแนวนี้นะครับคุณผู้ชมลูกค้าเป็นยูทูบเบอร์ใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันหนักเกินไปฮะเติมเลยฮะไปครับไปไปเลยมั่นใจเลยครับพี่โอเคครับโอเคโอเคเขาขี่แบงค์ยังไม่ต้องเติมหน่อยนะฮะตรงนี้ฮะมันครับเล็กขี่ได้นะครับสนุกสบายเลยสนุกดีฮะฝนจะตกแน่เลยฮะเดี๋ยวน่าจะพอแล้วฮะพอฟิลลิ่งครับ
ุปกรณ์ใครเอาของตายวางคืนก่อนนะกลัวจะติดฝนตกครับคุณผู้ชมก็โอเคครับก็ว้าวสนุกดีครับผมคุณผู้ชมก็ฝนตกครับเรียบร้อยแล้วครับหมดรอบพอดีตกแรงด้วยก็น่าจะขี่ลำบากนิดนึงครับอันนี้ก็แค่เมื่อกี้ยังเรียบร้อยเลยฮะลื่นฮะโอเคก็ฟิลมานี้ครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกครับเละนะฮะเละหมดแล้วครับผมให้ดูเละหมดแล้วครับนี่ครับเละหมดแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาคุยกันสักนิดนึงครับพี่ครับนี่อยู่กับพี่อะไรครับเอกครับเอกพี่เอกนะฮะก็ได้ไปลองขี่มาครับผมนะเมื่อกี้ดูสภาพเละกันหมดฮะนี่ฮะผมก็เละครับเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับพี่ปกติขี่รุ่นอะไรอยู่ผมมาจาก 500X ครับอองเจ้าตัว T7 Tenere 700นะครับพี่นะของทางคายามาฮ่านะครับฟิลลิ่งเป็นไงบ้างพี่วันนี้โพซิชั่นถ้าหน้ากับขี่ผมว่ามันกระชับกระเฉงเพราะปกติก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่ๆครับสายลุยสายครับจริงๆรถเทเนเล่700เนี่ยมันลุยก็ได้ขี่ทางดำก็ได้แล้วพี่เนาะพอมีตัวใส่ปี๊บอะไรอยู่ใช่แล้วฟีลลิ่งในการขี่ในสนามเป็นไงบ้างพี่ก็พอดีวันนี้สนามมันใช่เนาะอย่างที่เห็นเนาะมันไม่ได้ไปทางฝุ่นทั้ง 100% นะครับมีเละๆหน่อยเละๆนิดนึงแล้วเป็นไงแต่ผมว่ามันแฮนดลิ่งหมายถึงบาลานซ์รถมันค่อนข้างดีนะครับคือด้วยน้ำหนักน้อยกว่าตัว 5X ครับ20โลประมาณครับสเปคครับแล้วก็พอลองขับช่วงเกียร์ครับครับผมทับใจช่วงเกียร์มันก็คืออย่างที่ทางอาจารย์เขาบรีฟก่อนขี่ว่ามันจะมีช่วงเกียร์ที่ยาวทำให้เราใช้เกียร์2อย่างเงี้ยมันไม่ต้องประคองคันเร่งเยอะใช่ครับมันไม่ต้องประคองคันเร่งเยอะแล้วก็ช่วยให้เราขี่ในรอบในความเร็วที่ต่ำได้ง่ายไม่ต้องโผล่ว่ามันจะดับช่วงเกียร์พอเกียร์2หรือเกียร์3อย่างเงี้ยครับถ้าจะเปิดมันก็มีกำลังครับให้เราได้เอาแล้วเมื่อกี้ถามว่าใช้กลุ่มพละกำลังอันนี้เราอย่างว่าเราลองที่สนามใช่ครับไซเคิลแคบๆเราก็เลยไม่รู้ว่าแรงตายเป็นยังไงอาจจะได้ลองแค่สักเกียร์1เกียร์2แล้วพี่เนาะอาจจะมีเกียร์3นิดนึงใช่แล้วก็ต้องตบละแต่ว่าผมว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องคือถ้าคนชอบลุยครับโดนเดินทางด้วยเนี่ยถือว่าเหมาะมากใช่มั้ยพี่เนาะตอนที่ผมไปลองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพี่รวมว่าโอเคเลยนะถ้าอยากอัพซีซีอันนี้พูดถึงจากประสบการณ์ที่เคยขับ500นะครับพี่ถ้าอยากจะอัพขึ้นมา700ตัวนี้แล้วคนที่ชอบเดินทางด้วยอยากลุยบ้างอะไรเงี้ยผมว่าสนุกเนาะนี่จะสนุกแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยเรื่องราคานะพี่นะใช่ครับนี่แหละมันเอื้อมราคามันถามเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเขาบอกว่า43นะยังอันนี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นต่างๆนะฮะโอเคโดยเฉพาะอย่างผมชอบเดินทางเนี้ยก็ผมว่าตอบโจทย์เลยครับโอเคครับก็มีล้มกันไปบ้างปรับปลายนะพี่นะก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขามีอุปกรณ์เซฟตี้ให้นะพี่เราดีๆมากครับเลยครับถือว่าใช้ได้ถุงมือใช่เพราะว่าวันนี้ผมก็ล้มไงไม่ใช่ไม่ล้มนะแต่คือมีอุปกรณ์กาดเข่ากาดแขนครบทุกอย่างเลยนะแล้วก็ล้มแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกระเทือนถึงในร่างกายเราเนาะมีเซฟตี้อยู่ก็ถือว่านี่แหละครับต้องมาลองอย่างนี้เลยเนาะครับดีจริงๆกิจกรรมของทางยามาฮ่านะฮะต้องขอบคุณยามาฮ่าไรเดอร์ขับมิยนพัทยาครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องฝากติดตามแล้วกันนะฮะมีอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่เอกมากครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมก็จะกลับแล้วครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องไปกลับไปดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับเนาะฝนตกตอนนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับกับทางกิจกรรมดีๆนะครับกับทาง Yamaha Rider Cup พัทยานะครับเนาะกับการมาลองแนวรถมอเตอร์คอร์สนะฮะกับตัว T7 หรือ Tenere 700ครับแล้วก็ WR 155นะฮะลองทั้งในสนามแล้วก็ลองทั้งถนนจริงนะครับเนาะก็ฟิลลิ่งเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามภาพแล้วกันนะฮะชมกันดูว่าไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ